ควบคู่กันทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นฮะซึ่งสถานการณ์จนถึงขณะนี้ทำให้ตัวประกันอย่างน้อย9คนที่ถูกจับอยู่นะครับเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากเพราะการเดินกลยุทธ์การต่างประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลในพม่ากำลังหนักหน่วงมากขึ้นนะครับในขณะที่ทางการไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับนะครับทั้งสถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบมาอย่างประเทศไทยเลยนี่คือสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวนะฮะของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้นะฮามาสกับอิสราเอลกำลังจัดหนักกันอย่างหนักหลังจากที่มีการหยุดยิงกันราวประมาณ 6-7 วันนี้นะฮะก็ปรากฏว่าทำการสู้รบกับทางอิสราเอลนะครับทางอิสราเอลบอกว่าฮามาสยิงก่อนนะจึงเข้าทำการโจมตีกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับก็มีพลเรือนตายระบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า800คนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดอย่างมากเลยทีเดียวฮะประเทศไหนที่เข้าไปทำการเจรจาอย่างคงไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่ยังมีตัวประกันของไทยอยู่นะครับในขณะที่อิสราเอลฮามาสแลกตัวประกันกันโทษนักโทษภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง UN ก็มีการหนุนแนวทาง2รัฐยุติความขัดแย้งนะครับอิสราเอลและฮามาสก็ตกลงในนาทีสุดท้ายขยายการหยุดยิงเป็นวันที่7นะครับขณะที่มีแหล่งข่าวระบุว่า2ฝ่ายเจรจาเงื่อนไขหยุดยิงเฟสใหม่จะทำให้ฮามาสยอมปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลบางส่วนนอกเหนือไปจากกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่รับอิสรภาพไปก่อนหน้านั้นนะครับในขณะที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาชี้ทรัมป์ไม่สามารถอ้างสิทธิ์คุ้มกันในคดีปลุกม็อบบุกรัฐสภาได้ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาวินิจฉัยนะครับว่าอดีตประธานนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถถูกฟ้องดำเนินคดีนะครับแพ่งจากการปลุกปั่นให้ประชาชนสนับสนุนในการก่อการจลาจลที่รัฐสภาโดยปฏิเสธข้อโต้แย้งของทรัมป์ที่พยายามอ้างสิทธิ์คุ้มกันทางกฎหมายจากการเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นขณะผู้พิพากษาอุทธรณ์ประจำเขตโคลัมเบียระบุว่าทรัมป์ได้กระทำการตามศักยภาพส่วนตนในฐานะผู้สมัครประธานาธิบดีขณะที่เขาเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเดินเข้าไปยังรัฐสภาและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นจะได้รับสิทธิคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีทางแพ่งก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้นนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์นะฮะรัฐทึกแผ่นดินไหวแรงถึง 7.5 เมกะจูดนะครับอัพเดช็อคกว่า600ครั้งเสียชีวิต1มีการเตือนภัยสึนามิแต่ยกเลิกญี่ปุ่นเจอคลื่น13ฟุตสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกในรอบ 7.5 เมกะจูดนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่เกาะมินดาเนาในทางตอนใต้เกิด aftershock ตามมาไม่ต่ำกว่า600ครั้งมีความสูง 6.5 เมกะจูดนะครับ USGS ของสหรัฐอเมริกาเตือนภัยสึนามิอาจจะสูง10ฟุตก่อนจะยกเลิกต่อมาก็มีคำสั่งอพยพประชาชนในขณะที่ญี่ปุ่นก็ปรากฏว่ามีการเตือนสึนามิเช่นกันนะปรากฏว่าเหลือคลื่นสูง 1.3 เมตรนะครับรอยเตอร์ก็รายงานถึงแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์มีความแรง 7.5 เมกะจูดนะครับแล้วก็มีการอัพเดช็อคตามมาหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะนาซาผวาก็เตือนดาวเคราะห์น้อยที่สูญหายไปนะครับอาจจะชนโลกในปีหน้านาซาออกคำเตือนดาวเคราะห์น้อยที่สูญหายไป2007 FT4 นะครับอาจจะพุ่งชนโลกในปีหน้าหลังสังเกตพบตั้งแต่ปี16ปีก่อนและวันนี้ยังหาไม่เจอในขณะที่แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์นะครับหนึ่งในประเทศสุดเสี่ยงบนวงแหวนแห่งไฟฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
ที่ต้องเผชิญกับการเกิดแผ่นดินไหวนะฮะและภูเขาไฟปะทุบ่อยครั้งที่บนโลกนี้นะครับเพราะตั้งอยู่วงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับในขณะที่ผู้คนก็แตกตื่นหลังจากที่เกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับนาทีแผ่นไหวรุนแรง 7.6 เมกะจูดที่มินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ตึกสูงสั่นไหวข้าวของตกระเนระนาดผู้คนแตกตื่นหนีโอลมานนะแล้วก็เกิดสึนามิราวประมาณ 40-60 เซนติเมตรตามแนวชายฝั่งในขณะที่ผู้ประท้วงจุดไฟเผาตัวเองหน้าสถานทูตกงสุลนะครับอิสราเอลในสหรัฐอเมริกาผู้ประท้วงที่มีธงชาติปาเลสไตน์นะครับจุดไฟเผาตัวเองด้านนอกสถานทูตอิสราเอลในเมืองแอตแลนตานะครับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีการแทงคนกลางกรุงปารีสเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ2นะครับผู้เสียชีวิต1ศพและบาดเจ็บอีก2รายหลังคนร้ายใช้มีดทำการโจมตีผู้ที่สัญจรไปมานะครับใจกลางกรุงปารีสใกล้กับหอไอเฟลนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะนักโทษสหรัฐอเมริกาโดนตั้งข้อหานะครับแทงอดีตตำรวจมือฆ่าจอร์จฟลอยด์นักโทษผู้ก่อเหตุแทงอดีตตำรวจที่กำลังถูกจำคุกในคดีฆาตกรรมจอร์จฟลอยด์โดนตั้งข้อหาพยายามฆ่าหลังแทงเหยื่อไปถึง22ครั้งเลยทีเดียวนะครับและเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังต้องเร่งช่วยตัวประกันอีก9คนในอิสราเอลปานปรีก็เยี่ยมแรงงานไทยที่อุดรนะครับนายปานปรีนะครับเผยความรุนแรงในอิสราเอลยังไม่สงบกังวลเรื่องของการปล่อยตัวประกันที่เหลือเร่งประสานรัฐมนตรีต่างประเทศช่วยดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมตัวประกันที่กลับมาจากจังหวัดอุดรธานีปานปรีฮะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยหลังจากเยี่ยมหน่วยงานหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ของกรมศุลกากรณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูถึงความสำคัญในการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในประเทศอิสราเอลว่าขณะนี้เราทำงานไม่หยุดหย่อนในการนำตัวประกันอีก9คนกลับมาล่าสุดตนเองได้ติดต่อไปยังรัฐมนตรีในหลายประเทศที่เคยประสานไว้เขาก็ดำเนินการเช่นเดิมเพื่อให้นำตัวประกันนะครับออกจากฉนวนกาซาปานปรีบอกว่าการขยายเวลาหยุดยิงเพื่อปล่อยตัวประกันนั้นมีการยิงกันอยู่และหลังจากตนเดินทางกลับมาก็รับการรายงานว่ามีการยิงกันอีกครั้งแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงมากเพราะหากยิงกันอยู่ก็คงจะไม่มีการปล่อยตัวประกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการเดินทางอาจจะไม่ปลอดภัยก็มีความหวังว่าจะมีการหยุดยิงเกิดขึ้นนะครับในขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาก็พบว่ามีความรุนแรงมากเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมกรณีผู้ลี้ภัยสงครามจะเข้ามายังประเทศไทยนะครับในขณะที่มีการประเมินว่าการสู้รบในพม่าจะกลายเป็นprox war นะครับหลังสหประชาชาติออกมาระบุว่ามีการส่งอาวุธเข้าไปอย่างเช่นสิงคโปร์ที่สนับสนุนกลุ่มกองกำลังนะครับปานปรีก็ระบุว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบนะครับขณะนี้เราได้รับรายงานมีกลุ่มชนต่างๆที่มีการสู้รบกันรวมถึงฝ่ายรัฐบาลเมียนมาได้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังเฝ้าอยู่นะครับพยายามให้มีการเจรจาหยุดยิงให้เร็วที่สุดสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณวงแหวนไฟโดยเฉพาะฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นสร้างความแตกตื่นตั้งแต่ก่อนหน้านี้1วันนะครับก็มีการเตือนสึนามินะฮะว่าจะเกิดสึนามิในชายทะเลของญี่ปุ่นต่อมานะครับฟิลิปปินส์ก็มีการเตือนเช่นกันว่าจะเกิดสึนามินะครับก็เกิดการแตกตื่นแผ่นดินไหว 7.5 เมกะจูดและเกิดอัฟเตอร์ช็อคติดตามกันนะครับถึง100ครั้งเลยทีเดียวสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของปลวกโลกนะครับที่ผิดปกติแต่ประเด็นเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ตอนนี้ต้องจับตามองเพราะว่ามีการขู่จากกลุ่มชีอะห์นะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับตัวประกันคนไทยอีก
9คนฮะหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลไทยเนี่ยให้ผู้ที่เป็นตัวประกันได้รับการปล่อยตัวมาทั้งหมด4ชุดเนี่ยใส่ธงชาติใส่เสื้อธงชาติอิสราเอลและก็ธงชาติไทยควบคู่กันทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นฮะซึ่งสถานการณ์จนถึงขณะนี้ทำให้ตัวประกันอย่างน้อย9คนที่ถูกจับอยู่นะครับเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากเพราะการเดินกลยุทธ์การต่างประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลในพม่ากำลังหนักหน่วงมากขึ้นนะครับในขณะที่ทางการไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับนะครับทั้งสถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบมาอย่างประเทศไทยเลยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น